ครับวันนี้พามานิยายแล้วก็โรงเรียนบัลเล่เปียโนชื่อว่า Dance Scholarist นะฮะผมพาลูกมาเรียนบัลเล่ครับกับครูมดนะฮะเก่งมากนะจบอังกฤษอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ RAD เนี่ยก็เลยทำคลิปชวนมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคขั้นตอนมานี่มาทุ่งมังกรซอย8ก็ได้ซอย6ก็ได้นะครับถ้าซอย8ก็จะเข้าตรงนี้นะครับขณะนี้เขาก็กำลังทำการปรับปรุงอยู่นี่ก็เป็นอาคารเรียนนะครับซึ่งเขาก็เรียนบัลเล่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับอันนี้เขาปรับปรุงเยอะเลยแหละนี่นะครับถ่ายไกลๆนะเขาก็จะเป็นแนว English Cottage อะไรเงี้ยนะผมเดาว่าอย่างเงี้ยนะครับนี่ข้างในก็มีสอนเปียโนสอนบัลเล่นะครับเนี่ยจะแนวอย่างเงี้ยครับแนว Country Country นะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยถ่ายตอน30พฤศจิกายนนะครับน้องมิ้นก็มาเรียนบัลเล่อยู่เราไปดูต่อไปแต่ว่าตรงนู้นอาจจะเราตัดเสียงไปหน่อยเพราะว่า เขาเปิดเพลงนะติดลิขสิทธิ์อันนี้ก็เป็นทางที่เดินทะลุนะครับไปสู่ร้านอาหารชื่อนิยายนะเดินไปทางนี้นะไม่ต้องถ่ายหน้าผมหรอกนะครับเพราะว่าอยากให้ดูชัดๆมากกว่ากล้องหน้ามันชัดสู้กล้องหลังไม่ได้นะครับนี่เห็นแนวเนี่ยเห็นไหมครับอาหารข้ออร่อยนะร้านอาหารอยู่ตรงนั้นห้องน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นโรงเรียนศิลปะนะครับผมพยายามจะพูดดังๆมันจะได้ไม่ติดกับลิขสิทธิ์นะฮะนี่อันนี้เป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็เป็นโรงเรียน Art Cooking School for Kids หรือสลัดศิลป์นะฮะหลักศิลป์นะครับเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้โหติดลิขสิทธิ์แน่เลยแกต้องพูดนี่พยายามพูดดังๆให้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะเนี่ยแนวเนี่ยนะครับนั่งสบายๆเหมือนอยู่บ้านที่อังกฤษเลยซึ่งผมก็ไม่เคยไปอยู่อังกฤษแล้วนะครับพอพูดไปอย่างนั้นเนี่ยครับ นี่ครับอันนี้ก็สามารถมาจากทุ่งมังกรซอย6ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะแต่ถนนมันอาจจะขรุขระหน่อยก็พอได้อยู่นะฮะซอย6มีแค่นี้เองนะครับนี่อันนี้ซอย6นะครับเข้าทุ่งมังกร6ก็ได้หรือ8ก็ได้นะครับเนี่ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะพาน้องมิ้นเข้ามาเรียนบัลเล่2ชั่วโมงเขาชอบนะฮะแล้วเขาก็ดูชอบเลยชื่อ Dance Scholarist หรือว่านิยายก็ได้ทุ่งมังกรซอย6ทุ่งมังกรซอย8ที่ผมต้องมายืนตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเปิดเพลงฝรั่งลิขสิทธิ์แรงครับก็เลยมายืนไกลๆหน่อยเนี่ยให้ดูคอนเซ็ปต์ดูธีมเขานะครับจะเป็นแบบแนวบ้านๆเนี่ยครับเนี่ยนะครับเอาละครับที่เหลือภาพก็ไปดูหาในเน็ตนะครับนิยายทุ่งมังกร Dance Scholarist อะไรเงี้ยโอเคไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงฝรั่งครับมีลิขสิทธิ์แน่นอนโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ